สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกศนค่ะเปิดงานวันรักการอ่าน2อเมษายน2,565เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในความร่วมมือร่วมใจในการนํานโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและกสนาวาว 6G สู่การปฏิบัติค่ะดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันรักการอ่าน2เมษาย,ยน2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกัษฐาทิธราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำพุทธศักราช2565พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานกสนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่บุคลากรนักเรียนและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมการรักการอ่านในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจึงจำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยตามพระราชดำริซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกศนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบดีเด่นในแต่ละภาคทั้ง5ภาค ตลอดจนการดำเนินการจัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อค้นหาผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน3ระดับจากทั้ง18กลุ่มสำนักง,งานกศนจังหวัดมารวมหัวใจการสนองงานในทุกมิติโดยเฉพาะวันรักการอ่านถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์และเป็นวันที่ชาวกศนตระหนักกันว่าเป็นวันรักการอ่าน แต่เราต้องทำให้การรักการอ่านไม่ได้มีแค่เพียงวันเดียวต้องทำให้ทุกวันเป็นวันรักการอ่านให้ได้เพราะว่าการอ่านคือการศึกษาคือการหล่อล้อมที่จะทำให้ทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการอ่านในรูปแบบใดก็ตามที่สำคัญจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมครอบครัวคือการอ่านอย่างมีสติการอ่านด้วยความรู้และความเข้าใจเมื่อเราอ่านแล้วเราต้องคิดวิเคราะห์ตรึกตรองจากการอ่านได้อย่างไรคะ่ะ สิ่งที่เราอ่านสมควรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสมควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่หมายความว่าในโลกปัจจุบันถ้าเรามองจากโซเชียลมีเดียบางคนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตเพราะอยู่ใกล้ตลอดเวลานะคะแต่สิ่งที่เราใกล้ชิดนั้นต้องใช้ปัญญาที่เราได้จากการเรียนรู้ไปพินิษวิเคราะห์สังเคราะห์และนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษาและผู้เรียนกศนทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนกับกศนคิดดีทำดีเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมเช่นในมิติบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือบ้านศาสนาทุกศาสนาและโรงเรียนสถานศึกษากศนอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายกศนว้าว wow 6G ที่เกิดจากทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจงภูมิใจและรักษาความดีนี้ไว้เพื่อจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำงานและการอ่านไปต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป